ครับพี่บอลฮะวันนี้เนี่ยเพื่อนผมแชมป์ล่าสุดเกิดมาเนี่ยไม่เคยมีหนังกล้ามาเล่นเลยแต่มันมีละครเฮ้ยเดี๋ยวเลิกบอลลูนเคยมีอยู่ลักคลองลมเดี๋ยวลักคลองลมหนังหนังไม่มีอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นครั้งเดียวแล้วเรื่องอะไรเออหนังดังสุดสุดดาวครั้งเดียวก็คือจบเลยนั่นไม่นับเอาหนังใหญ่ป่ะเออหนังใหญ่แล้วนี่ไงเลิกบอลลูนลักคลองลมนะฮะเล่นเป็นบอลลูนหรือเล่นเป็นอะไรผมเนี่ยร้านไหนกินในน้ำหรือว่าไม่ใช่แม่อันนี้เป็นคาแรคเตอร์เราใช่เป็นคาแรคเตอร์พี่วันนี้ผมก็เลยจะให้พี่ต้นเนี่ยที่เป็นแอคติ้งโค้ชที่การ์ตูนมาแล้วมาสอนช้างหน่อยว่าหลักการในการแบบทำอารมณ์ที่มันเศร้าๆปีกน้ำตาเนี่ยมันทำยังไงโอ้อันเนี้ยผมจะให้พี่ต้นเนี่ยสอนแชมป์หน่อยว่าอย่างเรื่องบอลลูนเนี่ยผมเจอแต่บทที่มันเป็นตลกมันตลกเสียพี่แล้วที่ต้องร้องให้ด้วยเพราะให้ว่าคือที่ไปมันแฟนเก่าแล้วผมก็มีกิ๊กคนใหม่ผมมีแฟนใหม่ผมมีแฟนใหม่แล้วถ้าเดี๋ยวแชมป์ลองดูอยู่ห่างกิ๊กใหม่เล่นรุ่นนี้เลยเหรอกิ๊กใหม่คุณพี่ครับขอเชิญคุณพี่หน่อยนะฮะกิ๊กใหม่แล้วแฟนใหม่ก็ได้แชมป์ต้องแอบมองแล้วก็น้ำตาไหลทำไม่ได้แล้วได้อะต้องลองดูคือเราก็ต้องแบบเดี๋ยวจะหนาวว้าวใครดีไหมช่วงเวลาที่ดีเหรอคะตอนที่อยู่กับเขาเนี่ยก็คือหนูเนี่ยจะโดนเขาซ้อมตลอดอะไรนะที่ร้องเนี่ยก็เพราะโดนซ้อมใช่ทำโมเมนต์ความสุขนั่นแหละใช่แล้วต้องคิดว่าแบบตอนนี้ต้องไม่มีคือเหมือนเป็นครั้งสุดท้ายที่เราก็คือเอาที่ใกล้ที่สุดก็คือสิ่งที่ใกล้ตัวที่เรารักไม่ว่าจะเป็นพ่อไหมอะอย่างเพื่อนมาเอาเพื่อนจะดึงจุดไหนมาดึงโมเมนต์ไหนก็ได้ที่แบบอะไรครับอะไรเหล่านี้เฮ้ยแต่ว่าเนี่ยมันดูความจริงนะมันจะจีบแล้วจะจีบอันนั้นก็เขินจีบนะแล้วใช่พอจะบอกนะเราจะปล่อยซาวของพี่ต้นลงมาพร้อมไหมแชมป์พร้อมไหมก็ได้แล้วโหมาโอเคแชมป์พร้อมแล้วครับแอคชั่นซาวมาเลยครับที่จริงไม่มีฉันใครครับพี่ถามเล่นก็ได้